สวัสดีค่ะพบกับตินตินชาแนลนะคะวันนี้นะคะแม่ติ๊กกับป๋าใหม่นะคะจะมารีวิวสกูชี่คอลเลคชั่นครับป๋าวันนี้คอลเลคชั่นของไอบูมทั้งหมดที่เรามีนะคะตอนนี้นะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแม่ติ๊กมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะมาบอกทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าสกูชี่ตัวไหนที่แม่ติ๊กกับป๋าใหม่ชอบมากที่สุดนะครับของไอบูมแม่ติ๊กชอบตัวไหนมากที่สุดตัวนี้แม่ติ๊กชอบตัวนี้นะคะมันชื่อSnowy ของป๋าของป๋าเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนอกจากตัวนี้นะครับเจ้าปอมปอมแฮมสเตอร์นี่นะครับป๋าชอบมากเลยนะครับเพิ่งจะรีวิวไปด้วยนะครับใช่ตัวนี้ก็รีวิวไปคลิปสกูชี่ขาดใช่สกูชี่ขาดจะเป็นของ Snowy นะครับเสียดายมากๆเลยเห็นน้องๆหนูบอกว่าเป็นแร่ไอเทมด้วยแร่ไอเทมกลิ่นหอมมากตัวนี้นะครับกลิ่นหอมน่ารักมากๆเลยมันเข้ากับหน้าแม่ติ๊กมากเลยเข้าที่ไหนแล้วหน้าแม่ติ๊กเนี่ยเดี๋ยวป๋าขอลองดมหน่อยป๋าชอบกลิ่นมันมากนะเบาๆนะนี่หูขาดไปแล้วนะเหรอใช่แต่กลิ่นมันหอมมากๆเลยนะครับตัวนี้หอมเดี๋ยวป๋าขอลองเล่นหน่อยเล่นเบาๆนะมันขาดอ่ะเก็บใส่ถุงโอเคเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยอ่ะแม่ติ๊ก Snowy ที่เรามีนะครับตอนนี้ไอบูมจะมี Snowy ตัวแรกค่ะตัวแรกนะคะไล่มาเลยนะครับตัวที่2จะเป็นแฮมสเตอร์ปองปองแฮมสเตอร์นี่นะครับนี่ตัวนี้ป๋าจะชอบเป็นพิเศษเลยนะในบรรดาไอบูมทั้งหมดแม่ติ๊กถามก่อนแม่ถามก่อนป๋าชอบเพราะอะไรชอบเพราะอะไรชอบเพราะว่ามันเหมือนน้องตินมันมีพุงมันติดอ้วนนี่ครับต่อไปชิ้นต่อไปชอบตัวไหนไล่มาเลยแม่ติ๊กชิ้นที่3นี่นะคะหมีเบบี้แบร์เบบี้แบร์สีน้ำตาลมันกลิ่นอะไรมันกลิ่นอะไรแม่ติ๊กแกะกลิ่นอะไรแล้วเรากลิ่นช็อกโกแลตนะมี3ตัวนะคะป๋านี่ช็อกโกแลตสีชมพูกินสตรอเบอรี่นิ่มมากๆก็เอาเจ้าหมีเบบี้แบร์ทั้งเซตเลยแล้วกันนะครับได้ทั้ง3สีนี่สีฟ้านี่กินมิ้นหอมมากๆนี่นะครับนี่3ตัวมีพุงมาหน่อยเซตนี้ป๋าก็ชอบนะครับเพราะว่ามันจะคล้ายๆน้ำตินเหมือนกันมีพุงนี่นะครับน้ำบีหน่อยนี่โอเคครับสโลว์มากๆเลยนะคะหอมเด็ดโอเคเก็บก่อนตัวที่หกติ๊กชอบตัวไหนก็เป็นทองคำนะคะสกูชี่ทองคำนี่นะครับเป็นทองคำแท่งใช่ทองคำแท่งนะคะก็สโลว์นะคะนี่ก็นุ่มสโลว์ของไอบูมนี่คือนุ่มสโลว์ทุกชิ้นอยู่แล้วนะครับใช่ใช่ค่ะป๋ามั่งป๋าเอาไหนป๋าจะเป็นเก็บอันนี้ผลไม้ไหมผลไม้มั่งผลไม้น่าจะเหลือผลไม้แล้วผลไม้ของป๋าจะเป็นนี่ส้มสีเหลืองค่ะมาพร้อมกับส้มสีส้มใช่ลองแกะให้ดูแกะมาลองดูนี่ส้มสีส้มกับส้มสีเหลืองนี่นะคะส้มสีเหลืองกับส้มสีส้มเดี๋ยวลองดมชุบเดี๋ยวป๋าขอลองดมหน่อยเหมือนไหมเหมือนส้มไหมคะส่วนตัวป๋าจะชอบสีเหลืองนะเหลืองไม่ติดกันก็อันนี้หอมกว่าใช่ป่ะลองบีบให้ดูบีบให้ดูฟึ้งนี่แม่จุดนี้นี่ลองมากป่ะลองมากนี่อันนี้นี่นะครับมาแข่งกันหนึ่งสองสามโอเคนุ่มมากมีน้องๆเคยถามว่าส้มสีเหลืองกับส้มสีส้มลูกไหนสโลกว่ากันป่าว่าก็พอๆกันนะครับพอๆกันค่ะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นกลิ่นเนี่ยสีเหลืองป๋าชอบสีเหลืองมากกว่าใช่สีเหลืองจะกลิ่นแรงกว่ากลิ่นหอมกลิ่นหอมกลิ่นแรงกว่าโอเคชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปมาดูกันเลยแม่ติ๊กเอาชิ้นไหนดีสตรอเบอรี่นี่สตรอเบอรี่นะครับลูกใหญ่มากใหญ่มากเลยนี่นะคะกลิ่นหอมไหมลองดมหอมค่ะหอมป๋าลองดมสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ป๋าขอลองดูมั่งบีบบ้านะป๋าลูกนี้แม่ติ๊กก็จะห่วงมากใช่ห่วงด้วยชอบโอ้พอละไม่ต้องเล่นนิ่มมากเลยนี่นะคะของป๋ามั่งต่อไปป๋าก็ชอบอันนี้นะเพราะว่ากลิ่นหอมลูกพีชค่ะลูกนี้น่าจะเป็นขนาดกลางนะขนาดกลางใช่ลูกพีชขนาดกลางเดี๋ยวเราต้องไปหาตัวจัมโบ้มั่งนะจัมโบ้เรายังไม่มีอันนี้รีวิวมานานมากอันนี้ก็นานรู้สึกถึงเก่าแล้วอันนี้ขนาดกลางใช่ค่ะขนาดกลางลูกพีชนี่กลิ่นเป็นเอกลักษณ์เลยนะใช่หอมมากนะครับหอมแต่ส่วนตัวแม่ว่าวางปึ้งวางใส่มือแม่อ่ะทำไมชี้
จีนี่โอเคเห็นไหมนี่เดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปแม่ติ๊กก็จะเป็นต่อไปลูกพีชจางก็ต้องเป็นลูกพีชจิ๋วลูกพีชจิ๋วนี่จะเป็นลูกพีชจิ๋วสีชมพูอยู่ในซองแม่บีบในถุงแล้วกันเนาะอันเล็กมากนุ่มเหมือนกันต่อไปจะเป็นเซตผลไม้ลูกจิ๋วหมดเลยนะครับอันนี้ส้มค่ะส้มส้มจิ๋วใช่ส้มเสร็จแล้วก็แอปเปิ้ลป้าแกะให้ดูกันได้นะครับส้มส้มจิ๋วลูกบอกว่าลูกเล็กนี่นิ่มมากนะสโลว์สุดๆเลยหอมไหมกลิ่นหอมด้วยนี่นะครับค่ะต่อไปแม่ติ๊กส้มเสร็จแล้วก็จะเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจิ๋วนี่ต่อไปก็จะเป็นแอปเปิ้ลจิ๋วแอปเปิ้ลจิ๋วแต่มันไม่มีลูกใหญ่นะป๋าคิดว่าน่าจะไม่มีมีแต่ลูกเล็กหรือว่าถ้าเกิดมีลูกใหญ่น้องๆคนไหนเคยเห็นลูกใหญ่นะครับก็บอกได้นะคะบอกด้วยนะครับจะไปตามหาลูกใหญ่นี่นิ่มมากๆโอเคครบหรือยังก็ครบแล้วทั้งหมดแล้วทั้งหมดมีกี่ตัวของเรามีไม่ค่อยเยอะนะครับไอบูมของเรามีไม่ค่อยเยอะตอนนี้เรามีสกุชชี่ไอบูมสี่ชิ้นแล้วครับป๋าตอนนี้นะครับสกุชชี่ไอบูมที่ป๋ากับไอติ๊กมีนะครับทั้งหมด13ชิ้นนะครับนี่13ชิ้นครับสำหรับคลิปนี้นะครับป๋ากับไอติ๊กนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่อยากจะให้ป๋ากับไอติ๊กนะครับรีวิวอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเรา2คนต้องขอตัวเราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube Tintin Channel นะคะใครที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย